ประโยชน์ไม่มีการครอบครองเป็นเจ้าของไม่มีความสะอาดใดในสำนึกที่เป็นร่างแต่อย่างไรก็ตามลูกพิจารณาว่าเป็นวัดของดวงวิญญาณและดังนั้นลูกจึงทำให้ร่างกายนั้นสะอาดและวัดนั้นได้ถูกมอบไว้ให้แก่ลูกโดยพ่อเพื่อให้ลูกได้ดูแลเอาใจใส่และใช้งานท่านได้ทำให้ลูกเป็นทรัสตีของวัดลูกนั้นได้ให้ร่างกายจิตใจสมบัติและทุกๆสิ่งของลูกไปแล้วใช่หรือไม่ไม่ได้มีของลูกอีกต่อไปใช่ไหมลูกจะพูดไหมเป็นของฉันหรือเป็นของท่านด้วยการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์โดยอัตโนมัติลูกจะเป็นอิสระจากความผูกพันยึดมั่นและจะนำความสะอาดและความบริสุทธิ์เข้ามาในตัวลูกเองไม่ใช่ความสะอาดด้วยความผูกพันยึดมั่นแต่ลูกทำให้ร่างกายนั้นสะอาดและบริสุทธิ์ด้วยสำนึกว่าบาบาได้ให้สิ่งนี้แก่ลูกเพื่องานรับใช้หรือว่าลูกนั้นใช้ร่างกายในวิธีที่ธรรมดาความสะอาดคือสิ่งชี้บอกของความเป็นจิตวิญญาณด้วยทำนองเดียวกันขอให้คงเปอร์เซ็นต์ของความสะอาดหมายถึงความบริสุทธิ์ไว้ในจิตใจของลูกด้วยเช่นเดียวกันถ้ามีรูปแบบใดก็ตามของความคิดที่ไม่บริสุทธิ์ในจิตใจของลูกในระหว่างวันนั่นก็ไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นความสะอาดที่สมบูรณ์สิ่งร่างกายนี้ไม่ได้เป็นของลูกอีกต่อไปลูกจะพูดว่าเป็นของลูกหรือเป็นของพ่อการกำหนดของบับดาดาสำหรับจิตใจก็คือขอให้เพ่งรวมจิตใจของลูกกับพ่อใช้จิตใจของลูกเพื่องานรับใช้ของพระเจ้าดังนั้นขอให้มีสำนึกรู้ในมันตราของมารมานาบาเสมอสิ่งนี้รู้ได้ว่าเป็นความสะอาดและความบริสุทธิ์ของจิตใจ. Om Shanti. Brahmins. เรานั้นตระหนักว่าชีวิตของเรานั้นมีคุณค่าเพียงไรและบาบาพูดว่ายิ่งลูกมีชีวิตอยู่ในร่างกายนี้ได้ยาวนานแค่ไหนลูกก็จะสามารถทำความเพียรพยายามได้มากขึ้นตามนั้นและสามารถที่จะช่วยสร้างโลกใหม่ And at the same time, ในเวลาเดียวกันทุกวันบาบากล่าวว่าลืมร่างกายและความสัมพันธ์ทางร่างของลูกลูกไม่ใช่ร่างกายนี้ But at the same time, แต่ในเวลาเดียวกันเราก็ไม่สามารถทำการกระทำได้ฉันดวงวิญญาณได้มาในโลกใบนี้เพื่อทำการกระทำดังนั้นร่างกายจึงเป็นที่ต้องการดังนั้นอะไรคือความเข้าใจที่จริงแท้ของชีวิตที่บริสุทธิ์นี้ก็คือแม้กระทั่งร่างกายนี้ก็ไม่ได้เป็นสิ่งใหม่เป็นร่างเก่าแต่บาบากำลังฟื้นฟูร่างกายของเรากำลังชุบชีวิตให้กับร่างกายของเราด้วยสำนึกรู้ของสิ่งนั้นว่าฉันคือผู้ดูแลผลประโยชน์ของร่างกายนี้ฉันเป็นเจ้าของร่างนี้เพื่อที่จะมีประสบการณ์กับตนเอง
และแสดงออกแสดงตัวฉันเองออกมาแต่เวลานี้สิ่งที่บาบากำลังให้แก่ฉันทุกๆวันทุกวันน่ะในร่างกายนี้ฉันกำลังได้รับอาหารที่บริสุทธิ์สิ่งแวดล้อมที่บริสุทธิ์มิตรร่วมทางที่บริสุทธิ์ดังนั้นร่างกายนี้บาบาจึงพูดว่าให้พิจารณาว่าเหมือนกับลูกนั้นเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของร่างนี้และร่างนี้ซึ่งประกอบจากวัตถุธาตุแต่เป็นเหมือนกันกับบ้านของฉันและความสะอาดนั้นน่ะก็เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้กับความเป็นพระเจ้าหนึ่งในหลักการของบรามินคือความสะอาดแต่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ความสะอาดของร่างแต่เป็นความสะอาดในบรรยากาศในศูนย์ในสิ่งแวดล้อมและยิ่งมีความสะอาดมากแค่ไหนความสะอาดภายในก็จะกลับมาทรงพลังด้วยเช่นกันเพราะหลังจากความสะอาดก็จะมีความบริสุทธิ์ที่ปรากฏออกมาซึ่งเรียกว่าเป็นชูเต้ค่ะเป็นพลังงานที่ล้ำค่าดังนั้นเมื่อฉันคิดว่าฉันเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของร่างนี้ฉันใช้อวัยวะประสาทสัมผัสของร่างกายด้วยสำนึกที่บริสุทธิ์ความรู้สึกที่บริสุทธิ์ไม่สามารถที่จะใช้กิเลสเนี่ยไปในทางที่ผิดและเหตุนี้เองในตอนนี้ด้วยพลังของความบริสุทธิ์ประสาทสัมผัสทางร่างกายของเราเองก็กลับมาเยือกเย็นสงบและสะอาดดวงตานั้นกลับมาสูงส่งกลายเป็นดริชตีที่บริสุทธิ์ดริชตีที่ให้คุณประโยชน์ดิสตีที่เต็มไปด้วยความรักในเวลาเดียวกันฉันก็ละวางด้วยมีพลังของความรักของพระเจ้านี้ในดิสตีนี้เป็นเหมือนกับเมื่อเรานั้นมองเข้าไปในดิสตีของบาบารับดิสตีของบาบาเป็นความรู้สึกว่าเรานั้นเป็นดวงดาวในดวงตาของบาบาเราอะเป็นแสงในดวงตาของท่านมันมีแรงเป็นสิ่งที่ดึงดูดเรานั่นคือความบริสุทธิ์ความรักที่บริสุทธิ์ของบาบาทำนองเดียวกันความคิดที่บริสุทธิ์ก็เป็นธรรมชาติอย่างยิ่งจนกระทั่งหัวใจนั้นเป็นสุขและฉันคือผู้ดูแลผลประโยชน์ของร่างนี้ซึ่งแปลว่าประสาทสัมผัสทั้งหมดของร่างกายของฉันจะสามารถทำการกระทำตามสีหมัดเท่านั้นมันหมัดเนี่ยทำให้ฉันเจือปนฝุ่นผงนั้นก็ได้ปนลงไปฉันกำลังทำการกระทำทั้งหมดด้วยความผูกพันยึดมั่นหรือด้วยรูปแบบใดก็ตามของอิทธิพลซึ่งหมายถึงจิตใจและร่างกายเนี่ยอวัยวะทางร่างนั้นได้กลับไปสกปรกด้วยดังนั้นพระบาพูดว่าให้พิจารณาว่าร่างกายนี้เป็นวัดและในวัดนั้นน่ะหมายความว่าไม่ได้เป็นเพียงแค่ความสะอาดบรรยากาศที่บริสุทธิ์แต่เป็นรูปแบบที่สูงส่งอย่างยิ่งของความบริสุทธิ์มีค่าคนแก่การกราบไหว้บูชาซึ่งหมายถึงเต็มไปด้วยทุกคุณธรรมแม่ของทุกคุณธรรมคือความบริสุทธิ์ซึ่งคงอยู่ในวัดนี้ในหัวใจและมันก็เป็นความสบายอย่างยิ่งไม่มีความกลัวใดๆและความบริสุทธิ์นี้สร้างความเคารพตนเองความบริสุทธิ์สร้างการปราศจากความกลัวความบริสุทธิ์กลายเป็นพรให้กับตัวฉันเองและผู้อื่นเพราะว่าในวัดจะมีกลิ่นหอมของดอกไม้เสมอบาบากำลังทำให้เราเป็นดอกไม้ที่บริสุทธิ์เป็นเหมือนกับดอกบัวและดังนั้นไม่ได้เพียงพอที่จะเป็นไม่ได้เป็นเพียงแค่ดอกบัวอย่างเดียวท่านทำให้เราเป็นดอกกุหลาบทางจิตและถ้าหากว่าเธอได้ให้ดอกกุหลาบทางจิตเนี้ยให้กับใครบางคนดอกกุหลาบเองก็ตามอาจจะเป็นสิ่งหยาบๆมองเห็นได้แต่ว่ากลิ่นของดอกกุหลาบนั้นน่ะนั่นก็คือความบริสุทธิ์ที่แท้จริงซึ่งกำลังสร้างบรรยากาศ
ที่บริสุทธิ์สายตาที่บริสุทธิ์ทัศนคติเนาะกระแสจิตที่บริสุทธิ์ทัศนคติที่บริสุทธิ์การกระทำที่บริสุทธิ์ความคิดคำพูดการกระทำจิตใจสติปัญญาสันสกาทั้งหมดนั้นเนี่ยกำลังกระจายพลังงานที่บริสุทธิ์ออกไปซึ่งเมื่อใดก็ตามที่ใครบางคนมาแล้วก็รู้สึกถึงสิ่งนั้นในความรู้สึกนั้นหลายต่อหลายครั้งผู้คนเองก็รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่มนุษย์เพราะอวัยวะเองกำลังที่จะโปร่งใสด้วยแล้วก็เบาอย่างยิ่งเบาในแง่ที่ว่ามันเป็นพลังงานของแสงที่เป็นออร่าเป็นความบริสุทธิ์ของแสงที่สร้างความสว่างสวยใบหน้าที่สดชื่นหัวใจที่เป็นสุขเพราะเมื่อมีความบริสุทธิ์ก็จะมีความพอใจจะมีความเคารพตนเองและด้วยความบริสุทธิ์เรานั้นก็สามารถที่จะยอมรับทุกคนได้ที่จะไม่เอาขยะใดๆของใครเข้ามาและความบริสุทธิ์ที่จริงแท้หมายถึงการเก็บอยู่เสมอนี่คือสิ่งที่เป็นไปในทางปฏิบัติมันจะให้ความสุขมากมายอย่างยิ่งเมื่อเราสามารถที่จะเก็บเกี่ยวคุณธรรมจากคนอื่นนั่นคือความสัมพันธ์ที่บริสุทธิ์ของเราดังนั้นเรากำลังจะกลับมากำลังทำให้ร่างกายเป็นวัดของความบริสุทธิ์ที่ซึ่งใครก็ตามที่มาในสายใยหรือการเชื่อมโยงกับสิ่งนี้เป็นเหมือนกับความบริสุทธิ์ในวัดที่แม้กระทั่งความคิดที่ไม่ดีอ่ะก็ถูกพิจารณาว่าเป็นสิ่งที่ผิดดังนั้นในร่างกายนี้ถ้าหากแม้กระทั่งความคิดใดก็ตามเกี่ยวกับตัวตนของตัวฉันเองนั่นที่เป็นลบแล้วความคิดที่เป็นลบเกี่ยวกับคนอื่นมันก็แปลว่ามันมีรูปแบบบางอย่างของฝุ่นผงที่เข้ามาปนอยู่ในแสงนี้ความบริสุทธิ์คือแสงคืออำนาจและความบริสุทธิ์คือไกด์ไลน์แนวทางที่จะพาเราไปสู่ความสมบูรณ์พร้อมเพราะความบริสุทธิ์เป็นแม่ของความสงบและความรุ่งเรืองมั่งคั่งผลลัพธ์ก็คือว่าเมื่ออวัยวะประสาทสัมผัสของฉันร่างกายของฉันการกระทำของฉันที่ทำไปด้วยความบริสุทธิ์แล้วร่างกายก็สุขภาพดีพระเจ้าเดวตาค่ะก็จะอยู่ในร่างที่สูงส่งวัตถุธาตุของเทพจึงได้รับการบูชาดังนั้นที่ที่มีความบริสุทธิ์ก็จะมีพลานามัยมั่งคั่งเป็นสุขสอดคล้องและให้คุณประโยชน์นี่คือสิ่งที่บาบากำลังทำให้เรากลายเป็นชีวิตที่สูงส่งที่บริสุทธิ์ฉันคือผู้ที่บริสุทธิ์สูงส่งเป็นเทวดานางฟ้าที่เป็นแสงโปร่งใสที่กำลังกระจายพลังงานออกไป